แม้ว่าจะมาช้าแต่ก็มานะจ๊ะสำหรับรีวิวของ Realme 3 Pro ซึ่งรุ่นนี้แน่นอนค่ะเป็นรุ่นต่อที่ยังเน้นเรื่องของสเปคคุ้มค่าในราคาที่แบบโอ้โหน่าจับต้องสุดๆรุ่นนี้จุดเด่นคือมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ Snapdragon 710 แบบ 4,000 มิลลิแอมในราคาเริ่มต้นแค่ 6,999 บาทเท่านั้นและก็มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า Speed Awaken หรือว่าปลุกความเร็วเนื้อระดับส่วนมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเรื่องของการใช้งานจริงจะเป็นยังไง 6,999 บาทมันคุ้มค่าขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เก่งมารีวิวให้ดูกันค่ะดีไซน์สำหรับเรื่องของตัวเครื่องถ้าเกิดดูผ่านๆก็คล้ายๆ Realme 2 Pro หรือว่า Realme 2 Pro รุ่นเดิมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดดูใกล้ๆไม่เหมือนค่ะรุ่นนี้มีความโค้งมนมากกว่าทำให้จับได้ถนัดมือมากกว่าฝาหลังโค้งลงทั้ง2ด้านแบบนี้เนาะรวมถึงฝาหลังมันสวยขึ้นมากคือรุ่นนี้เนี่ยฝาหลังเขาดีไซน์แบบ 3D Speedway หรือว่าแบบใช้ความโฉบเฉี่ยวของรถในสนามแข่งเนี่ยนะคะมาเป็นแรงบันดาลใจคือถ้าเกิดว่าดูดีๆเนี่ยมันจะมี S curve อยู่ด้านในแล้วเส้นตรงนี้เวลาโดนส่งโดนแสงมันก็จะมีมิติมากขึ้นรวมถึงยังเป็นฝาหลังแบบไล่สีสวยๆด้วยสีที่เก่งถืออยู่อันนี้คือ Lightning Purple ค่ะก็จะเป็นการไล่สีม่วงน้ำเงินแล้วก็ไปเหลือบดำนอกจากนี้ก็ยังมีอีก2สีที่วางขายในบ้านเราก็คือสี Nitro Blue แล้วก็สี Carbon Gray ด้วยค่ะส่วนที่ด้านหลังเนี่ยก็จะมีที่สแกนลายนิ้วมือซึ่งจากที่ลองมาก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบถนัดเป็นการสแกนใบหน้ารุ่นนี้เขาก็รองรับนะคะส่วนหน้าจออย่างที่บอกว่าหน้าจอใหญ่อันนี้ยังเท่ากับรุ่นก่อนแต่ก็ใหญ่เต็มตาแล้วล่ะที่ 6.3 นิ้วมาพร้อมกับติ่งหน้าจอแบบดิวดรอปหรือว่าหยดน้ำที่อยู่ด้านบนเป็นที่อยู่ของกล้องหน้าเขาล่ะจอตรงนี้ให้มาที่ความละเอียดเท่าเดิมเป็น Full HD Plus ค่ะส่วนเรื่องของถาดซิมอันนี้เป็นแบบ Triple Slot นะรองรับการใช้งาน2ซิมแบบ Dual 4G ได้แล้วก็ใส่เมมพร้อมกันได้เลย Wi-Fi ก็รองรับทั้ง 2.4 แล้วก็ 5GHzที่สำคัญช่องเสียบหูฟังยังอยู่ค่ะแต่ที่อาจจะขัดใจหลายๆคนอยู่นิดๆก็คือเรื่องของพอร์ตไมโคร USB เนี่ยแหละคือแบบให้มาสุดทุกอย่างแล้วแต่พอร์ตเนี่ยพอร์ตขอเป็น Type C ไม่ได้หรอกคะจะได้ครบๆแต่ก็เทียบกับราคาก็โอเคอะการใช้งานดูเรื่องของดีไซน์มาแล้วคราวนี้ดูเรื่องของการใช้งานกันบ้างค่ะต้องบอกว่ารุ่นนี้ให้ Snapdragon 710มาในราคาแบบ 7,000 บาทมีทอนถือว่าโอ้โหสุดมากจริงๆแต่ว่าตามสเปคแล้วเนี่ยเขามีย่อย2รุ่นนะคะก็คือรุ่นแรม 6GB หน่วยความจำภายใน 128GB ก็คือตัวนี้ที่เราได้มากับอีก1ตัวก็คือแรม 4GB หน่วยความจำภายใน 64GB จากเท่าที่ลองโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปรวมถึงการเล่นเกมด้วยค่ะเรื่องของการใช้งานต่างๆอย่างที่บอกว่าทำได้ลื่นไหลดีเลยไม่ว่าจะเป็นการส่งฟีดการส่งแชทการอ่านข่าวจากหน้าเว็บหรือถ้าเกิดใครเป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์สายเน้น YouTube อันนี้ต้องบอกว่ามาพร้อมจอใหญ่หายห่วงอยู่แล้วส่วนเรื่องเสียงแม้จะมาพร้อมลำโพงเดี่ยวแต่ก็ทำออกมาได้โอเคเสียงดังดีเลยค่ะหรือถ้าเกิดใครจะเสียบหูฟังเอาไว้ไปดูหนังฟังเพลงบน BTS อันนี้ช่องเสียบหูฟัง 3.5 เขาก็ยังอยู่นะคะแต่ใครที่เป็นสาวก Netflix อันนี้ต้องบอกว่ายังไม่ได้รองรับการดูที่ความละเอียดสูงเนาะแน่นอนว่ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ตามสไตล์แบบนี้เพราะฉะนั้นการเปิดซองแอปในหน้าเดียวทำได้เหมือนเดิมค่ะไถ3นิ้วขึ้นไปเลยหรือถ้าเกิดใครชินกับการแตะ Recent App แล้วเลือกแตะแบ่งหน้าจอการใช้งานเองก็ได้เหมือนกันส่วนการแคปจอปัด3นิ้วลงง่ายดีค่ะด้านฟีเจอร์การวาดหน้าจอตอนปิดหน้าจออันนี้ก็ยังมีอยู่การพลิกเครื่องเพื่อปิดเสียงตอนมีสายเรียกเข้าก็ยังครบรวมถึงมี Smart Sidebar ที่ให้เราปัดที่ขอบจอเพื่อเข้าถึงแอปพลิเคชันที่เราใช้บ่อยๆได้หรือว่าฟีเจอร์ต่างๆของแอปพลิเคชันได้ง่ายขึ้นซึ่งข้อดีคืออันเนี้ยเวลาที่มันไปอยู่ในการเข้าเล่นเกมของเรามันจะกลายเป็นตัวช่วยในการเล่นเกมเช่นการดิมหน้าจอลงตอนที่เราเปิดบอทหรือการเปิดแอปพลิเคชันต่างๆเป็นหน้าต่างเล็กๆมาให้ดูระหว่างรอโหลดเกมได้แบบไม่ต้องเข้าๆออกๆแอปค่ะแน่นอนล่ะว่าโหมดเกมรุ่นนี้ยังคงมีเกมเซฟให้เราได้ใช้อยู่แล้วก็มีการเลือกปรับแต่งประสิทธิภาพแล้วก็การกวนได้ตามเดิม
แต่ที่เพิ่มเติมคือเขามี Hyperboost 2.0 อันนี้จะเข้ามาช่วยเรื่องของประสิทธิภาพแบบเต็มๆแล้วก็รวมถึงช่วยเรื่องของการตอบสนองของเกมให้ดีขึ้นเสถียรขึ้นเล่นได้เนียนตาขึ้นด้วยค่ะจากเท่าที่ลอง ROV เปิดสุดได้ทุกสิ่งเฟรมเรทก็เล่นได้นิ่งๆอยู่ส่วน PUBG อันนี้กราฟิก HD เฟรมเรทสูงเล่นได้ดีไม่ติดอะไรค่ะกล้องสำหรับเรื่องของกล้องอันนี้ยังเป็นกล้องหลังคู่อยู่นะคะก็ที่ราคานี้ก็โอเคแล้วไหมล่ะกล้องตัวหลักความละเอียด16ล้านพิกเซลค่ะอีกตัวนึงเอามาช่วยในการซูม2เท่าหรือว่า 2x ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลข้อดีของมันคือเวลาเข้าไปในแอปกล้องแล้วเนี่ยจะมีให้แตะเลือกเปลี่ยนเป็นการซูมได้ทันทีใช้งานง่ายดีไม่ต้องเข้าออกหาฟีเจอร์ยุ่งยากค่ะแน่นอนแหละว่ากล้องรุ่นนี้ยังคงมาพร้อมกับ AI ที่ช่วยในการระบุสีแล้วก็ปรับโทนสีต่างๆให้แบบอัตโนมัติเหมือนเดิมซึ่งก็จะมีการเติมสีขึ้นมาให้ดูสดขึ้นแบบนี้การถ่ายภาพทั่วไปเนี่ยถือว่าทำได้ดีไม่ได้ติดอะไรนะคะอ่ะเราเอาภาพตัวอย่างมาให้ดูกันด้วยลองมาดูกันเลยค่ะอันนี้คือภาพปกติก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีสันที่ครบสดใสกว่าเดิมเช่นแบบอยากถ่ายไฟให้มันดูแบบสวยกว่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขามีโหมด Chroma Boost ที่จะมาช่วยไล่ระดับ Dynamic Range ปรับสมดุลของแสงได้ด้วยนะแค่แตะแล้วก็เปิดหรือว่าปิดจากหน้าแอปกล้องได้เลยอันนี้ถือว่าใช้งานง่ายดีค่ะภาพที่ได้ก็จะเห็นเลยว่าสีสันมันมีความต่างกันชัดเจนสังเกตได้เลยว่าพอใช้ Chroma Boost แล้วเนี่ยจะมีการเก็บสีได้ครบสมกับที่ตาเราเห็นมากกว่าเนาะส่วนการถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลออันนี้เขามี Portrait Mode มาให้ซึ่งเวลาที่เราถ่ายโหมดนี้มันก็จะมีการครอปเข้าไปอีกนิดหน่อยกว่าปกตินะคะแต่โดยรวมเรื่องของการตัดขอบถือว่าทำออกมาใช้ได้อาจจะมีงงๆนิดๆถ้าเกิดว่าตัววัตถุกับพื้นหลังเนี่ยมีความใกล้กันอยู่ค่ะแต่ถ้าเกิดใครบอกว่าชอบตั้งค่าเองอ่ะรุ่นนี้ทำได้ไหมอันนี้เขามี Expert Mode มาให้รวมถึงในนี้ยังมีการให้เลือกโหมด Ultra HD ซึ่งเป็นการรวมภาพ8ช็อตให้กลายเป็น1ภาพที่มีความละเอียดสูงถึง64ล้านพิกเซลได้ด้วยนะคะอ่ะมาดูภาพในที่แสงน้อยกันบ้างอันนี้โดยทั่วไปถือว่าทำออกมาได้โอเคแหละแต่ถ้าเกิดอยากได้ภาพที่สวยขึ้นอันนี้มันมีโหมดที่ชื่อว่า Nightscape ค่ะจะเป็นการเก็บภาพนานขึ้นอีกหน่อยแลกกับการที่ภาพจะสว่างขึ้นแล้วก็รายละเอียดก็จะมีมากขึ้นมีการจัดการ Noise ที่ดีขึ้นด้วยนะแต่อันนี้จะมีการครอปภาพเข้าไปอีก1สเต็ปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากได้ระยะไหนต้องเปลี่ยนจุดยืนออกมาอีกสักนิดเพื่อให้ได้ระยะเดิมนะจ๊ะถ้าเกิดเทียบกับการถ่ายโดยทั่วไปซึ่งพอภาพที่เทียบกันแล้วเนี่ยจะเห็นความต่างอย่างชัดเจนดีงามขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะมาที่กล้องหน้ากันบ้างสำหรับรุ่นนี้ให้มาที่ความละเอียด25ล้านพิกเซลแต่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีรวม4พิกเซลให้กลายเป็น1พิกเซลเนาะแล้วก็มี AI Beautification มาให้ไม่ต้องเลือกปรับเองมันปรับมาให้ได้เลยแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเอ้ยปรับมาเยอะไปไม่ถูกใจมันสวยเกินดิฉันไปนิดนึงทำยังไงดีไปปรับแต่งเพิ่มเองได้ตามใจชอบอยู่เหมือนกันค่ะอ๋อยังไม่หมดแค่นี้เพราะรุ่นนี้เขารองรับการถ่ายวิดีโอ 4K ที่ 30 frames per second ด้วยมาพร้อมกับกันสั่น EIF ส่วนจะทำได้ดีขนาดไหนเดี๋ยวมาดูเปรียบเทียบกันระหว่างการถ่ายวิดีโอ Full HD กับ 4K เนาะยังค่ะยังในรุ่นนี้เนี่ยเขายังได้ Super Slow Mo ที่ให้มาเป็น 960 frames per second ความละเอียดแบบ HD คล้ายๆกับรุ่นหลักหมื่นหรือว่ารุ่นเรือธงที่เขามีกันด้วยนะซึ่งมันก็จะทำให้ภาพช้าๆประมาณนี้ล่ะค่ะแบตเตอรี่สำหรับเรื่องแบตเตอรี่รุ่นนี้เนี่ยเขาให้มาที่ 4,045 มิลลิแอมป์ซึ่งจากการใช้งานโอ้โห1วันหมดไปแบตยังไม่หมดไม่ต้องงอ power bank ถือว่าทำออกมาได้ดีมากเลยนะคะ wow. ส่วนเรื่องของการชาร์จอันนี้ก็หายห่วงค่ะมาพร้อมกับ Whoop 3.0 5V4A เพราะฉะนั้นอันนี้แบต 100% ประมาณ1ชั่วโมงก็ชาร์จเต็มแล้วล่ะและนี่แหละค่ะคือ Realme 3 Pro หรือว่า Realme 3 Pro มือถือรุ่นใหม่จากค่าย Realme เขาอย่างที่บอกว่าหน้าตาสวยขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องการใช้งานเนี่ยตอบโจทย์การใช้งานได้ครอบคลุมในทุกๆด้านส่วนราคาก็ให้มาน่ารักมากๆรุ่น RAM 4GB หรือความจำภายใน 64GB เนี่ยเริ่มต้นที่ราคา 6,999 บาทส่วนตัวนี้ RAM 6GB หรือความจำภายใน 128GB ราคาอยู่ที่ 8,999 บาท
ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากได้อะไรคุ้มๆแบบนี้แล้วก็จัดไปค่ะนอกจากรีวิวของ Realme 3 Pro แล้วเนี่ยเดี๋ยวเรายังมีรีวิวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe Channel เราเอาไว้นะคะ